ประชุมในส่วนของเทคนิคนะคะเมื่อวานก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ดัชนีนี่แกว่งตัวออกด้านข้างนะคะโดยที่มี EMA 25วันหรือว่าประมาณ970จุดเนี่ยนะคะทำหน้าที่เป็นแนวรับนะคะดูเผินๆเนี่ยเหมือนจะดีนะคะในระยะสั้นนะคะแต่ว่าถ้าเรามาดูจากเครื่องมือตัวอื่นเนี่ยมันไม่ได้ให้น้ำหนักไปทางเดียวกันเลยนะคะเพราะว่าตัว RSI แล้วก็ Modified Stochastic เนี่ยยังไม่สามารถปรับตัวขึ้นมาได้แล้วก็ยังไม่สามารถตัดเส้นสัญญาณของตัวมันเองขึ้นมานะคะเครื่องมือ DI บวกนะคะก็ยังแกว่งตัวอยู่ใกล้ DI ลบนะคะแล้วก็ตัว MACD เนี่ยถึงตอนนี้จะยังให้ค่าสัญญาณบวกอยู่นะคะก็คือยืนเหนือ Signal Line ได้แต่ว่าก็เริ่มปรับตัวลดลงแล้วนะคะแล้วก็ตัว Volume ที่เรามองไว้นะคะว่ามันน้อยเกินไปนะคะเมื่อวานก็ยังน้อยกว่าเดิมอีกนะคะแนวโน้มวันนี้นะคะถ้าโชคดีก็คือน้ำหนักไปทางไซด์เวย์ถึงไซด์เวย์ดาวนะคะก็จะมีแนวรับอยู่ที่970หรือถึง965นะคะแต่ถ้าโชคร้ายวันนี้ก็อาจจะปรับลงแรงเราก็ยังมองแนวรับหลักไว้ที่950นะคะส่วนวันนี้แนวต้านเนี่ยจะอยู่ที่980ถึง985นะคะสำหรับคนที่ลงทุนระยะสั้นเราก็แนะนำให้รอดูสถานการณ์ก่อนจะดีกว่าหุ้นรายตัวนะคะจะเป็นตัวแรกไรมอนนะคะเมื่อวานปิด1บาท16สตางค์นะคะก็ถือว่าเป็นการรีบาวกลับขึ้นมาแรงนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านั้นเนี่ยปรับตัวลงมาลึกพอสมควรนะคะกราฟแท่งเทียนเมื่อวานเนี่ยค่อนข้างเป็นบูลลิชนะคะปิดที่ราคาไฮของวันนะคะเครื่องมือระยะสั้นที่พักตัวไปตั้งแต่ราคาลดลงเมื่อ 3-4 วันก่อนตอนนี้หันกลับมาให้สัญญาณซื้อนะคะเราก็แนะนำซื้อเก็งกำไรนะคะโดยที่มีแนวรับ1บาท13สตางค์แนวต้านบาท23ถึงบาท25นะคะแล้วก็คัทลอสบาท8สตางค์ถัดมาจะเป็นตัวคามาดนะคะตัวนี้เนี่ยเมื่อวานปิด2บาท12ราคาปรับตัวขึ้นนะคะโดยที่มีวอลุ่มเพิ่มขึ้นจากวันก่อนหน้าหนาแน่นนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่จะอยู่ทางด้านฝั่งซื้อนะคะเครื่องมือทางเทคนิคระยะสั้นเนี่ยหันกลับมาให้สัญญาณซื้ออีกครั้งนึงนะคะแนวรับจะอยู่ที่2บาท4นะคะแนวต้าน2บาท28ถึง2บาท32แล้วก็คัทลอสที่1บาท97สตางค์ค่ะถัดมาจะเป็นตัว AOT ปิดไปที่42บาท50นะคะเป็นการพักตัวนะคะโดยแกว่งแบบไซด์เวย์แต่ว่า MACD เนี่ยเดินหน้ามาอยู่เหนือ Zero Line แล้วก็ Signal Line ได้ประมาณ 5-6 วันที่ผ่านมานี้แล้วนะคะราคาก็ยังน่าจะปรับตัวขึ้นต่อได้นะคะเราก็แนะนำซื้อสำหรับตัว AOT โดยที่มีแนวรับที่41บาท50แนวต้าน 44.50 ถึงแนวต้าน44บาทถึง45บาทสลึงนะคะส่วนคัทลอสจะอยู่ที่39บาท50ตัวสุดท้ายนะคะจะเป็นตัว CPN ราคาปิดที่35บาท25สตางค์นะคะตัวนี้เนี่ยกราฟสัญญาณทางเทคนิคคล้ายๆกับตัว AOT นะคะก็คิดว่าราคาก็น่าจะปรับตัวฟื้นตัวต่อขึ้นไปได้เช่นเดียวกันนะคะCPN จะมีแนวรับอยู่ที่34บาท50ถึง34บาทนะคะแนวต้าน36.50ถึง37.50แล้วก็คัทลอสที่33.50ค่ะปิดประชุมในส่วนของเทคนิค